ิกถาวร5ประเทศนะครับซึ่งเขาหมุนเวียนกันทุกอาทิตย์นะครับทุกอาทิตย์ทีนี้จะมีการถ่ายทอดสดอีกประมาณสัก5นาทีเนี่ยท่านจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนยังไงครับว่ากรณีที่จะต้องมีการดำเนินการที่ศาลโลกวันที่15 16 17 18 19และจะต้องมีกระบวนการที่ดูเหมือนว่าเวลานี้ยังไงไทยก็ดูท่าทางน่าจะแพ้คดีแล้วมีข้อสังเกตจากกรณีที่มีการตั้งผู้พิพากษาเขาใช้คำว่าผู้พิพากษาเฉพาะกิจนะครับไทยก็ไปตั้งชาวฝรั่งเศสแล้วชาวฝรั่งเศสที่ไทยตั้งขึ้นเนี่ยก็ไปลงมติเข้าไปในทางของกัมพูชาครับคือประเด็นตรงนี้เนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าหนึ่งไม่มีการเปลี่ยนเลยนะครัฐบาลนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนเอาเรื่องเก่ามาอันนี้เป็นกลเม็ดทางการเมืองภายในประเทศนะครับซึ่งอะไรเกิดขึ้นเนี่ยรัฐบาลพักเพื่อไทยเนี่ยโยนความผิดและความรับผิดชอบให้กับรัฐบาลที่แล้วอดีตรัฐบาลที่แล้วคือพรรคประชาธิปัตย์นะครับว่าคณะทนายความก็เป็นคณะเดิมถูกไหมครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็เงื่อนไขก็เอกสารเดิมทั้งสิ้นครับอันนี้ก็เป็นกลเม็ดเล่ห์กลทางการเมืองของรัฐบาลนี้นะครับซึ่งได้เปรียบเป็น2เด้งนะครับคือว่าได้ไปเจรจาแล้วโดยเฉพาะยิ่งคอมมูนิเก้หรือสนธิสัญญานะครับข้อตกลงร่วมข้อตกลงครับครับข้อตกลงแถลงการร่วมข้อตกลง43ครับ44 43และ44โดยเฉพาะ44เนี่ยซึ่งพูดกันถึงเรื่องให้ปักปันให้ปักปันครับเสร็จโดยเร็วครับนะครับเพื่อที่จะไปตกลงผลประโยชน์ในทะเลตกลงผลประโยชน์ทางทะเลนะครับตรงนี้มันเป็นการรับนะครับเด้งที่2อย่างชัดเจนนะฮะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกนี้บอกว่าในความคิดที่ทำไมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงบอกว่าไม่เจ๊งก็เจ้านะครับเพราะว่าเหมือนกับจะมาเตือนสติคนไทยบอกยอมรับสภาพเถอะนะครับยอมรับสภาพเถอะคนไทยทั้งหลายว่าเนี่ยมันเป็นสภาพมันเป็นอย่างเงี้ยนะไม่เจ๊งก็เจ้าอ่ะอย่าไปคิดอะไรเลยเพราะเราก็เสียดินแดนไปตั้งแต่2505แล้วอ่ะจะเสียสักทีก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่ดินแค่กระบี่นิ้วเดียวอะไรทำนองเนี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในเงื่อนงำของไอ้ 4.6 เนี่ยมันอยู่ในความล่อแหลมถูกไหมครับเพราะว่าไอ้แผนที่1ต่อ2แสนเนี่ยมันเปิดโอกาสให้คำพิพากษามันเป็นอย่างเงี้ยฮะว่าไอ้คำพิพากษาเนี่ยนะครับมันมีนะครับวลีท้ายๆกำหนดไว้ว่านะครับให้ยึดเอาให้ยึดเอาแผนที่แนบตามผู้ดวกเนี่ยเป็นสัญญาด้วยครับโทษๆให้นับถือว่าแผนที่ที่แนบตามอนุพนวกเนี่ยให้เป็นสัญญาด้วยก็หมายความว่าไอ้แผนที่นั้นน่ะนะครับกลายเป็นอนุสัญญาไปเลยทั้งๆที่มันไม่ได้พูดถึงนะครับแต่ศาลได้ตีความอย่างนั้นไว้ไอ้ตรงนี้แหละครับคือประเด็นที่กัมพูชาต้องการจะใช้ประโยชน์ครับเพราะรัฐบาลไทยเองก็ถือว่าดำเนินกระบวนการเพื่อจะให้คนไทยยอมรับการเสียดินแดนครับภาคประชาชนที่เป็นเครือข่ายภาคประชาชนไทยมองแล้วก็ประเมินเรื่องนี้ชัดเจนแล้วว่าถ้าไปรูปนี้เนี่ยต้องไปการสมคบกันครับงั้นก็เลยทำเรื่องแบบไม่จำนนคือเดินทางไกลด้วยแล้วก็ทำเรื่องถึงประธานคณะมนตรีความมั่นคงด้วยคือตรงนี้เนี่ยนะฮะไอประเด็นตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่ามันเป็นการเสียดินแดนครั้งที่สองเนี่ยนะครับเพราะครั้งแรกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่า1ความรู้เท่าไปถึงการ2เราไม่รู้ว่าไอกลเม็ดทางการเมืองระดับสูงเป็นยังไงแต่ตอนนี้เรารู้นะครับเรารู้แล้วว่ามันเป็นการเมืองระดับสูงนะครับที่มีการเจรจากันในเงื่อนไขอะไรเราไม่รู้เราเพียงแต่รู้ว่ามันจะต้องมีการนะครับอนุโลมอะไรบางอย่างเพื่อให้นะครับกัมพูชาเนี่ยได้เปรียบนะครับกัมพูชาได้เปรียบนะครับจากสัญญาก็ดีจากแผนที่ก็ดีนะฮะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันผมที่ได้เขียนไปในเอกสารบางอันก็บอกว่าณตอนนี้เนี่ยมันเป็นการทำสงครามชิงประเทศไทยนะครับนะครับระหว่างระบอบทักษิณกับคนไทยทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์เอื้อประโยชน์ให้กับกัมพูชาในเรื่องของดินแดนทั้งทางบกทางน้ำการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี2550นะครับแล้วก็ริดรอนสิทธิของประชาชนในมาตรา68นะครับโดยอาศัยเงื่อนไขทำลาย องค์การอิสระนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างกลไกที่ควบคุมได้เพราะว่าอัยการสูงสุดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสำนักนายกถูกไหมครับครับนะตรงเนี้ยนะผมคิดว่า
แล้วก็รวมถึงไอ้การกู้เงิน 2.2 ล้านล้านเนี่ยนะครับมันเป็นการสร้างความพินาศชิบหายให้กับประเทศชาตินะครับเพราะฉะนั้นเวลาของรายการถึงเวลานี้คงจะมีเรื่องคุยอีกเยอะนะครับแต่เนื่องจากเราจะต้องถ่ายทอดสดที่เวทีสนามสวนหลวงหนองกี่นะครับซึ่งจะเป็นการเดินทางไกลของคนไทยที่ไม่ยอมจำนนและก็พร้อมจะเป็นคนกลุ่มแรกๆซึ่งท่านพลอากาศโทวัชรฤทธิ์คณีท่านก็ได้ไปขึ้นเวทีให้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วและคิดว่าการเดินทางไกลของคนไทยก็บอกพี่น้องประชาชนว่าถ้าคนไทยไม่ยอมจำนนต้องลุกขึ้นสู้และทำในสิ่งที่สามารถทำได้ก็ขออนุญาตส่งเวทีไปที่รายการถ่ายทอดสดนะครับที่สวนหลวงหนองกี่นะครับครับครับก็มีนิดเดียวว่าณตรงนี้นะครับอยากจะเชิญชวนให้คนไทยเนี่ยมีตระหนักและมีจิตสำนึกในเรื่องนี้อย่างมากๆนะครับครับแล้วก็ออกมาร่วมนะครับเพื่อแสดงพลังของคนไทยแสดงพลังของอำนาจอธิปไตยที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนเนี่ยเพื่อป้องกันมิให้สูญเสียดินแดนแล้วป้องกันลักษณะของป้องกันรักษาศักดิ์ศรีของคนไทยป้องกันรักษาแผ่นดินไทยนะครับด้วยตัวเราเองนะครับด้วยตัวเราเองเพราะว่าเราคงจะไม่ไว้ใจรัฐบาลนี้เพราะว่ารัฐบาลนี้เนี่ยขาดความรับผิดชอบนะครับขาดความรับผิดชอบในฐานะเป็นรัฐบาลเป็นกลไกสำคัญของรัฐที่จะปกป้องผลประโยชน์ของชาติโดยเฉพาะบูรณภาพแห่งแผ่นดินครับครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านวัชรนันท์นะครับ